ื่องอะไรคะวันนี้มาเรื่อง Friendship Forever ครับเพื่อนสนิทพิษสหายครับชอบชื่อเรื่องมากเก๋มาก Friendship Forever เนื้อคำพูดมันแบบดูเล่นคำดูอะไรอย่างงี้ครับก็เรื่องนี้เกี่ยวกับเนี่ยครับผู้หญิงทั้งสองคนนะครับก็เป็นเพื่อนกันที่เคยรักกันแล้วก็เชื่อใจกันไว้ใจกันสุดๆแต่ว่าวันนึงก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็เลยตามชื่อเรื่องค่ะ Friendship เลยมันฟีลเหมือนแบบหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบล้างแค้นกันอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นในเทรลเลอร์บ้างแล้วแต่ว่าล้างแค้นไม่ได้แบบใช้ปืนใช้อะไรใช้ผู้ชายใช้ผู้ชายมันเป็นแบบ another level เราอะไรต้องไปเป็นอาวุธให้เขาอะครับเราไม่อยากเป็นเลยมั้งเพราะเรามีของอะครับเราดูอยากเป็นอาวุธสังหารหรือเปล่าคะใช่ครับลำคาญมันอะทำไงดีอะหนูอยากกลับบ้านแล้วลำคาญหนูแล้วพี่ใครมาคนนี้ลำคาญหนูจริงใจที่สุดในการสัมภาษณ์พี่ลำคาญหนูแล้วครับไม่อยากแบบยืนอยู่ตรงนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวน้องเขาน้อยใจไปปกติเขาใช้มีดกันใช่ไหมครับมีดไม่แน่ใจว่ายาวกี่นิ้วคิดนิ้วนี่เรายังไม่ได้เข้าหมดใช่ไหมคะเขาเรื่องนะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆไอ้นิวออกไปก่อนนี่อยู่ๆๆรอแล้วเรามาโอเคเรื่องนี้ใช่ๆแซ่บแค่ไหนก่อนเลยแซ่บแค่ไหนดูจากเสื้อ2คนเลยเสื้อผมแบบอย่างเรียบร้อยเลยอย่างเรียบร้อยเลยทำบ้างมั้ยตอนแรกผมคิดว่าอันนี้คือแบบโป๊ะเจอพี่แพทได้อยู่ไม่จริงๆคติประจำใจก็คือเราเก่งไม่เท่าเขาไม่เป็นไรเราต้องโป๊กว่าเขาให้ได้พอกันค่ะสองคนอันนี้ขออนุญาตพี่หรือยังเนี่ยใส่ชุดนี้ขอแล้วขอพี่ด้วยอ้าวมึงไปคุยกันสองคนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำหรับมุกคือแบบพลิกบทบาทมากค่ะเพราะว่ามุกไม่เคยเล่นเรื่องที่ออกแนวแบบร้ายๆฟาดฟันเลยมุกเล่นมาแต่แบบโรแมนติกคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นแบบช่องที่ถนัดอันนี้คือทางที่ไม่ถนัดก็เดี๋ยวต้องแบบทำงานบ้านเพิ่มอีกเยอะเลยส่วนนิวในชีวิตจริงอาจจะถนัดอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยมีผลงานอะไรที่มันแบบออกมาเป็นประจักษ์อยู่ได้ไงวะแทนดูได้ไงอ่ะไม่อันนี้เคยพี่นิวอันนี้คือเพิ่งเรื่องร่วมงานกับอะไรลิ้นมันตื่นเต้นไงใช่ใช่เพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกเพิ่งร่วมงานครั้งแรกแต่ว่าแพทคุยกับนิวคือแบบนิวว่าเฮ้ยสวัสดีแพทสวัสดีนิวอ้าวยังคุยกับหมาคุยกับหมาคุยดีดีผมเลยบอกว่าผมอยากเป็นหมาเลยคุยกับหมาดีดีนี่คือการร่วมงานกับแพทแต่ว่าเขามีซีนแบบเลิฟซีนกันตั้งแต่วันแรกที่เจอใช่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 พี่กูบอกว่าให้ทำลายกำแพงเป็นไรเกินกำแพงนี้เป็นยังไงบ้างคะทำไมในรถอะแม่ในอุณหภูมิ40องศาน่ะร้อนแบบโมโหอะมันงุดงิดอากาศเอาไง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 เหนื่อยแล้วอะกันเองสนิทแล้วจริงๆแล้วก็เราจะถามว่าเรื่องนี้หนักใจอะไรกันมากที่สุดหนักใจอะไรมากที่สุดเพื่อนร่วมงานค่ะหนักใจแบบค่ะแต่ทุกคนชี้ไปทางนี้เนาะมองเพื่อนร่วมงานชี้ไปทางนี้สงสารมากเลยอ่ะค่ะแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะสนุกแหละเพราะว่าทีมงานจริงๆแล้วคือเราไม่เคยเล่นด้วยกันแต่ว่าเคยเจอกันมาบ้างอยู่แล้วครับกับมุกเองก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยกับน้องบุญนี่แบบเพิ่งมาใหม่ก็เป็นแบบคนที่เฟรนลี่กันมากเออน้องบุญเออบุญโอเคเลยแบบว่าน่ารักมากไนส์มากจริงๆอย่างเรื่องนี้ว่าเจ้ามีความพลิกมาหลายด้วยใช่ไหมคะใช่ลายให้เห็นแบบไม่ลายแบบตั้งใจให้เห็นเลยชัดเจนให้ทราบร่วมไปพร้อมๆกันกับคนดูอะไรเงี้ยจะให้ทราบก่อนอันนี้เราจะได้ดูเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าจะเป็นปีหน้าเดี๋ยวเขาจะถามอีกปีหน้าถ้ามึงมาขึ้นปีนี้ทำไมก็แบบไม่รู้อ่ะไม่รู้จะสัมภาษณ์จบไหมไม่ครับไม่เขาอยู่แกมมี่จริงป่ะคะเขาซื้อตัวมาเธอเขาซื้อตัวมาขอเป็นน้องใหม่ที่เซ็นเข้ามาพร้อมบุกมาเขาซื้อนักกีฬาฟุตบอลล่าสุดแต่เป็นกองไหนไม่รู้เขาบอกแล้วนะว่ามุกพลนี้นี่คือลูกของคุณมิวใช่เออก็มีนิวไปสัมภาษณ์วันก่อนว่าแบบพูดเองอยากได้มุกเป็นลูกหรอใช่ก็ไม่ได้ตัวที่อ๋อใช่เขาถามว่าเดมีนายเป็นลูกแล้วนิวอยากมีใครเป็นลูกนิวเลยบอกน้องมุกครับทำไมกลัวเขาจะจับไงนะคะกลัวว่าเขาจะเขาจะทำอะไรก็ทำเลยตามสบายเอาเลยแล้วพร้อมสู้หรือเปล่าไม่ฮะบรรยากาศในกองถ่ายหนูอยากกินข้าวเงียบๆนี่อะไรใครที่มาอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะได้เงียบเพราะว่าเ
าเรื่องนี้ต้องสงสารพี่แพทค่ะเพราะว่าทุกคนจะเป็นแบบเอ็กโทรเวิร์ตขั้นสุดจะเอ็กโทรเวิร์ตเหมือนเป็นแก๊งรวมตัวคนสมาธิสั้นอยู่ด้วยกันใช่ใช่เหมือนแบบเรื่องนี้ไม่เคยพูดกันจบเลยแล้วมันไปเรื่องใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้อะไรเลยหนูกลัวจะไม่ได้อะไรเลยแต่จะรอติดตามในโซเชียลค่ะลองฟ้องโซเชียลดูลองฟ้องอ๋อเฮ้ยมีประโยชน์ว่ะพี่นิวเงียบเลยฮะฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยผมไม่ได้อ่านอยู่แล้วฟ้องได้เลยไปเลยแล้วเราก็จะมาเจอกันตามภาษาใช่นะครับไม่ได้อ่านก็จะมีคนมาเจอให้ตามภาษาครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับกับเรื่องเฟรนด์ชิพนะครับเฟรนด์ชิพ forever ครับผมเพื่อนสนิทพิสหายครับก็เรื่องนี้รับรองว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่ามีแพชชานิดครับใช่แล้วมีมุกโบราณนิดด้วยครับครับการันตีด้วยพวกเราแซ่บแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสองทุ่มครึ่งนะครับทุกวันจันทร์นะครับยังไม่มายังไม่มา